เรียกอีกแล้วมังกรเอามาจากไหนน่ะคุณสรุปซื้อให้น่ะชีวันไม่มีปัญญาซื้อเองหรอกมีนี่นะเหมือนมีลูกต้องคอยป้อนน้ำป้อนอาหารต้องเล่นด้วยอีกเลี้ยงลูกหรอไม่งั้นเดี๋ยวมันตายน่ะแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็สนุกดีนะมันน่ารักนะดูสิชีวาดุชีวันเหรอก็ใช่ไงตั้งแต่ที่สวิตแล้วจะอะไรนักหนากับพี่สรุปถ้าชีวันชอบพี่เขานะก็ไปกับพี่เขาเลยไม่ต้องมาชวนชีวาไปชีวาอยากอยู่บ้านอยากอยู่เงียบๆนี่อย่ามาพูดว่าชีวันชอบเขานะชีวันไม่ได้ชอบเขาสักหน่อยแล้วทำไมต้องให้ชีวาไปเที่ยวกับพี่สรุปอยู่เรื่อยเลยล่ะที่ว่าจะไปสยามอ่ะใช่วันนี้ไหมพรชีวาไม่สบายไปไม่ได้แล้วค่ะงั้นเสาร์หน้าเนาะค่ะแล้วทำมาก็จีเลี้ยงไปถึงไหนแล้วอ่ะพี่อยากเห็นหน้าตามจังปล่อยมันตายไปแล้วรำคาญพี่ไม่มีอะไรกินเลยอ่ะนี่ทำให้คุณทวดเหรอค่ะมีหล่นปูเค็มไหมน้องทำอร่อยมากตะกละไอ้แมลงสาบหน้าด้านน้องนี่ชอบจังเลยนะคุยกับแมลงสาบเนี่ยเอกสารหลายอย่างเลยที่บ้านพี่อ่ะพี่หาไม่เจอที่น้องจัดไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยกันจัดใหม่ได้ไหมยุ่งยุ่งจริงๆวุ่นวายมันวุ่นวายอะไรแถวนี้ฮะนี่มันไม่ใช่ที่ของแกไปน้องโกรธอะไรพี่หรือเปล่าเนี่ยเรามาคุยกันตรงๆเลยดีกว่าไหมนายดูสิตัวมันโตขึ้นด้วยไหนดูสิคะนี่อ๋อเออจริงด้วยตัวใหญ่แล้วว่าแต่ไอ้ของเล่นแพงๆแบบเนี้ยคุณสรุปเขาซื้อให้หนูทำไมนะคุณสรุปเองเธอก็หล่อเฟี้ยวมีแต่สาวมากรี๊ดกราดหนูเองก็เป็นสาวแล้วนะจะอดใจไหวเหรอลูกแม่หนูไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยฟังนะลูกความรักคืออิสระและเป็นตัวของตัวเองความรักไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากเกินไปความรักไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากเกินไปหรอคะเลือกคู่อ่ะเลือกดีๆนะลูกรักคนที่อยู่สูงกว่ามีแต่จะเหนื่อยและสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดแม่เป็นห่วงหนูนะชีวันแม่ทนเห็นหนูเจ็บไม่ได้หรอกลูก